ดีได้หมวกเอาหมวกแฟนยายจริงๆหมวกนี้เป็นหมวกแฟนยายนะเปลี่ยนกันดีนะชาวอินพาเปิดต่อไปจะพาไปชมอุโมงค์ปลานะคะเพื่อนๆนั่นนู้นสนุกเท่เล่นต๊ะไปเด้ยืดสักไว้อยู่ตายติดชุดป่ะไปดูปลาดีจังเลยเพื่อนๆมาตรงนี้ได้ดูหลายที่มันอยู่ใกล้ๆกันเนาะเมื่อกี้ขึ้นไปหออันนี้มาเข้าดูอุโมงค์ปลาปลาอะไรก็ไม่รู้ปลาอลลิเกเตอร์พี่หมื่นไม่รู้ไปถึงไหนแล้วพี่หมื่นแฟนยายก็บอกที่ศรีสะเกษสวยกว่าอุโมงค์ปลานะที่ศรีสะเกษสวยกว่านี่อยู่ในอุโมงค์นะที่ศรีสะเกษสวยกว่าแฟนยายว่าจะพาไปเดินดูรอบๆแล้วก็จะกลับแล้วจะไปต่ออันนี้อะไรอ่ะน่าสนใจเฮ้ยWoo!
เดี๋ยวจะเดินไปดูตรงนั้นนิดหน่อยก็ไปกลับละไปสถานีต่อไปไปดูแผนที่ว่าจะไปทางไหนแวะซื้อไอศกรีมที่ยายขึ้นไปเมื่อกี้31ชั้นยายจะพาข้ามไปดูฝั่งโน้นหน่อยดูจากข้างบนสวยเนาะแต่มาถ่ายอย่างนี้มันมองไม่เห็นขึ้นไปทั้งบนโอ้ยต้นมะขามเขาตัดได้สวยนะต้นมะขามเพื่อนๆดูดิตกแต่งได้สวยสวยเนาะทางนู้นก็เดินไปดูได้เดินไปไหมเพื่อนเดินลงไปไหมอยากจะพาเดินลงไปเดี๋ยวก็เข้าใจทำมากนี่101ถ่ายรูปกันนกพิราบโชคดีมากเลยที่มาตรงนี้ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกผ่านมาแล้วก็เห็นหอสูงสูงก็เลยเห็นหอสูงสูงก็เลยแวะถามเพื่อนเขาก็บอกไม่รู้เขาก็เพิ่งมาอยู่แบบยายแหละแต่ก่อนเขาก็อยู่ในกรุงเทพเหมือนยายเนาะเขาก็เพิ่งย้ายมาอยู่อันนี้ก็บ้านเกิดเขานั่นแหละเขาเพิ่งมาอยู่ได้ปีกว่าๆเหมือนยายแหละถ้าถามศรีสะเกษมีที่ท่องเที่ยวที่ไหนยายก็ไม่รู้เหมือนกันมีคนอยู่นะI'm
ลับค่ะแฟนยายรออยู่ด้านนู้นยายมาคนเดียวมันเดินมามันร้อนแล้วแฟนยายไม่เป็นไรหรอกยายถ่ายคลิปเห็นหมดเดี๋ยวไปดูเอาในคลิปยายบางทีเดินไปก็เวลาเดินไกลหน่อยบอกรออยู่นี่นะให้ยายมาถ่ายก่อนเก็บไปดูเอาในคลิปยายนู่นพี่ยายนู่นชั้นอันตกลงลงข้างบนนู่นเป็นห้องพระที่ยายไปไหว้พระเนาะแล้วตรงก่อนที่จะถึงชั้นบนตรงนั้นจะมีกระจกกระจกที่มองเห็นข้างมองดูข้างล่างเวลาเราไปยืนมองเห็นข้างล่างนะดีได้หมวกเอาหมวกแฟนยายจริงๆหมวกนี้เป็นหมวกแฟนยายนะเปลี่ยนกันดีนะไปทีนี้สถานีต่อไปไม่รู้ว่าไปเพชรอะไรนะอะไรนะกาฬสินธุ์หรือว่าไปทางไหนยังไม่รู้เลยแฟนยายก็ยังไม่รู้ว่าไปลาวไหมถ้าไม่ได้ไปลาวก็ไปต่อไปลาวก็คือจะไปต่อไปต่อวีซ่าถ้าไม่ได้ไปต่อก็จะไปต่อที่บ้านเราก็ได้แค่18กิโลเมตรไปเขมรนะไม่ได้ถ่ายรูปเลยพยายามถ่ายไว้ให้เยอะๆให้เพื่อนที่เมืองนอกดูด้วยเนาะแบ่งกันดูคนเมืองไทยก็ใครสนใจก็ดูเนาะดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆด้วยนะคะ